รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับว่าสำหรับหน้าร้อนอินทรีของไทยอากาศเนี่ยจะร้อนจัดร้อนจริงๆนะครับโดยพบว่าบางจังหวัดอุณหภูมิเนี่ยจะทะลุสูงในขณะเดียวกันนะครับก็ออกมาเตือนล่าสุดครับบอกว่าให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ระวังกับเรื่องของโรคลมแดดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกันครับกับกรมอนามัยติดตามเฝ้าระวังพยากรณ์อุณหภูมิและดัชนีความร้อนที่มีผลต่อสุขภาพจะอากาศที่ร้อนจัดครับคาดนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนนั้นมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงถึง43องศาเซลเซียสและดัชนีความร้อนหรืออุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้จะสูงถือว่าอยู่ในเกณฑ์อันตรายถึงอันตรายมากแนะนำว่ากลุ่มเสี่ยงป้องกันผลกระทบจากเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนะครับแนะนำว่าไม่ควรอยู่กลางแจ้งต่อเนื่องเป็นช่วงเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วงเวลาระหว่าง10นาฬิกาถึง16นาฬิกาและแนะนำครับว่าให้ดื่มน้ำบ่อยๆนางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าอากาศในไทยจะร้อนจัดนะครับยาวไปจนถึงประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยในช่วงเดือนเมษายนจะร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับถึงประมาณ40ถึง43องศาเซลเซียสภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ40ถึง42องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามนะครับอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสขึ้นไปนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจังหวัดที่จะมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับก็คือสุโขทัยตากลำปางและแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะมีวันที่ร้อนจัดเพียงแค่ประมาณ 1-2 วันสลับกันไปโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นในวันนี้นะครับถึงวันที่2เมษายนจะอยู่ที่40องศาเซลเซียสในขณะที่วันที่3ถึง5เมษายนจะอยู่ที่41องศาเซลเซียสนะครับและวันที่6เมษายนก็จะร้อนขึ้นครับอยู่ที่42องศาเซลเซียสนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยระบุว่าสำหรับเรื่องของโรคฮีทสโตรกนั้นมีสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายของเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดนะครับและได้รับความร้อนมากเกินไปทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของสมองในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายครับทำให้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน40องศาเซลเซียสส่งผลโดยตรงต่อระบบการไหลเวียนของเลือดและระบบสมองได้รวมทั้งคนที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นคนที่ออกกำลังกายหรือว่าทำงานใช้แรงงานอย่างหนักท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงครับอาทินอนพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ำน้อยกลุ่มสูงอายุกลุ่มเด็กเล็กที่มีความสามารถในการระบายความร้อนจากร่างกายได้น้อยกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีร่างกายที่แข็งแรงปกติดีคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงรวมไปถึงคนที่ต้องมีการใช้ยารักษาโรคบางชนิดเป็นยาที่กระตุ้นการขับปัสสาวะจึงขัดขวางกลไกการควบคุมความร้อนออกจากร่างกายทำให้มีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคจากความร้อนได้มากโดยสี่อาการสำคัญของโรคนี้ได้แก่1คือเหงื่อไม่ออกนะครับ2อาจจะมีอาการสับสนมึนงง3ผิวหนังเป็นสีแดงและแห้ง4ก็คือตัวร้อนจัดนะครับทางนี้ถ้าเกิดว่าพบว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการดังกล่าวให้รีบโทรศัพท์ไปนะครับที่หมายเลข1669และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยพาผู้ป่วยหลบเข้าที่ร่มหรือว่าห้องที่อาจจะมีความเย็นนะครับและให้นอนราบยกเท้าและสะโพกสูงถอดเสื้อผ้าให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ให้รีบใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัวหรืออาจจะวางถุงน้ำแข็งที่บริเวณคอรักแร้และขาหนีบนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่หมดสติให้จับนอนตะแคงเพื่อป้องกันโคลินอุดทางเดินหายใจและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับนอกจากคนแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะที่อาจจะเกิดอาการฮีทสโตรกหรือว่าลมแดดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ